โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะอยู่ในสโลว์รันเนอร์นะครับท่านผู้ชมครับปะเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับเรามาดูกันว่าผมจะช่วยได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยลุงลุงตื่นดิลุงเฮ้ยเราต้องคีบคันนี้ไปฉีกครับผมตื่นตื่นตื่นลุงผมอยากฉีกอ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราเค700มานะทุกคนครับนี่เลยนี่เลยท่านผู้ชมวันนี้คือพาร์ทที่แล้วเราอุ้ยชนคือเราคีบได้นิดเดียวไงเราไม่สามารถที่จะคีบได้แบบเต็มที่สักเท่าไหร่อ่ะพาร์ทนี้ก็เลยจะลองทำให้เต็มที่ดูหน่อยนะครับผมโอ้ยคือคันนี้ก็ลุยบุกคนได้สบายมากนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ถ้าคีบไม่ได้ผมไปคีบแล้วดิแตกเลยนะครับผมไปดิแตกมาเลยมาๆมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยมามันต้องเอาอันนี้ลงก่อนอ่ะเอาอ่านี่เลยขับโคตรยากเลยนะคือโอ้โหขับยากจัดอุ้ยมันขับยากจังวะแม่งหลงซ้ายหลงขวาไปเลยอ่ะใช้เมาส์คลิกไม่ได้เหมือนในฟาร์ม10ฟาร์ม22อ่ะท่านผู้ชมใช้เมาส์คลิกไม่ได้นะมันต้องกดชิปแล้วก็เอาลงอ่ะเอาดีๆไม่ขึ้นอย่างยากเลยดูว่าผมจะขี่ได้หรือเปล่านะกูต้องมาคอยไม่ขับยากจริงว่ะโอ้โหดูดิถอยมาถอยมาเออนั่นแหละเออนั่นแหละนี่ก็ขี่เอาเลยครับทุกโยครับจีบผมก็จะกีบเอาเลยนะมาๆๆไปดิไปดิจึ๊บกีบเออนั่นแหละยกขึ้นทีนี้โอ้งัดไปไหวเลยเหรออู้ยขึ้นไหมอู้ไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้ไม่ขึ้นเลยท่านผู้ชมไม่ขึ้นแล้วขึ้นขึ้นอยู่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 มันไม่ขึ้นเลยวะทุกคนโอ้เล่นใหญ่เลยคือแบบโอ้โหโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมันไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยว่ะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นโอเคถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองไปขี่รถคันเล็กๆดูดิฟอร์ดแรปเตอร์เป็นความคิดที่ดีนะฟอร์ดแรปเตอร์นะโอ้ดูเหยียบนี้เนี่ยดูดิเหมือนในฟาร์มที่2ไหมเหมือนไหมคุณผู้ชมคือผมมี3คันนะแต่ผมไม่รู้ว่า3อีก2คันที่เหลือมันคือรถอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันเออแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลองเอาคีบดูก่อนยังไม่ลองคีบเลยอ่ะไม่ใช่ผมเหยียบโอ้โหไม่ใช่ผมเหยียบต้นไม้หรอวะเนี่ยโอ้ดูทางดิไม่โหดจะอะไรอ่ะแต่รถวิ่งชิวเลยอ่ะท่านผู้ชมไหนอ่ะฟอร์ดแรปเตอร์อยู่นี่อยู่ไหนดูฟอร์ดแรปเตอร์อยู่นู่นอ่ะดูรถดิคือทางนี้เป็นน้ำนี่วิ่งนุ่มเลยครับนุ่มจัดเลยเออดูดิโอ้โหเหยียบเลยเหยียบเลยยี่เหยียบเมืองโคตรอ่ะดูดิยกรถเหมืองโชว์ก่อนดีกว่าเนี่ยว่าฟอร์ดแรปเตอร์น่าจะยกไม่ไหวว่ะทุกโยมมีโอกาสนะ
ยกยกแล้วไถไหมท่านผู้ชมมีโอกาสนะมีโอกาสนะมีโอกาสนะเอานะเอานะมีโอกาสนะอาขึ้นหน่อยอาขึ้นหน่อยเออมีโอกาสนะมาดิมาดิมาดิผมกลัวที่ไหนอ่ะมาดิมาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะมาจึ๊บลงมาละอ่ะไหวนี้ก็ต่อยอุ้ยโหมีกระจายเลยอ่ะเดี๋ยวจะอ้าวอีกอ้าวอีกเดี๋ยวๆๆไปบังคับปิดบังคับถูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้อ้าวอีกดิอ้าวอีกดิใครของมึงวะเนี่ยพอแล้วอุ้ยมันโดนนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับทางก็ได้มั้ยกลับทางผมกลับทางมันติดไอ้นี่ติดขอนไม้เดี๋ยวกลับทางกลับทางกลับทางกันครับคลิปยากจริงครับมาวันนี้คือคลิปนี้คือเอามาคลิปล้วนๆนะวันนี้คือคลิปล้วนๆเลยครับดูว่าจะคลิปลอยได้หรือเปล่านะครับมาคือรถเรามันวิ่งชิวแล้วมันเจออะไรมันวิ่งชิวแล้วเราไม่ต้องกลัวบ่อก็ใหญ่นะครับโอ้โหเยี่ยฝั่งนี้ก็ตอว่ะขยับก่อนขยับก่อนต่อล้วนเลยว่ะนี่โยดูดิฝั่งนี้ก็ต่อรถไอ้นี้มันขยับยากนะเห็นไหมมันขยับยากขยับยากเพราะยังก็ต้องโดนเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะเฮ้ยอยู่นี้แล้วกันนะเด็กดื้อต้องโดนนะเด็กดื้อมันต้องโดนเด็กดื้อมันต้องโดนมาขับเค700มาปี700มันตัวแรงจริงครับท่านผู้ชมครับตัวแรงแห่งวงการอ่ะในไทยแทบจะคิดว่าน่าจะไม่มีนะในไทยเนาะใช่ปะอ๋อไม่ต้องอันนี้ก่อนตัวคิวนับลงตัวคิวลงตัวอีขึ้นนะครับลง A ขึ้นนะครับอยู่ลง A ขึ้นเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดีบเลย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 อย่าขึ้นแล้วโอ้ไม่ไหวเหรอไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมไม่ไหวครับมันหนักมากเลยอ่ะเฮ้ยหลุดโอ้โหไม่ไหวว่ะไปคีบรถแจ็คดิไม่ไหวว่ะไอ้นี่ก็ไม่ไหวนะทำไมมันถึงไม่ไหววะไม่มีใครไหวเลยวะมันไม่มีใครไหวกับผมเลยหรอวะท่านผู้ชมมันโหดหรือไงมะมันไม่มีใครไหวเลยทำไมมันดูมันมืดวะเดี๋ยวนะแม่งไฟหมดแบตลืมชาร์จแบตไฟครับผมมาน้ำมันเหลือเยอะต้องกลัวเยอะจริงปะเนี่ยน้ำมันเยอะจริงปะวะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะวิววิวชนกับอะไรวะขี้ตอมองไม่เห็นจริงเดี๋ยวไปขี่รถอีแต๊กครับทุกท่านครับเอ้ยโอ้โหดูฝนว่ะโอ้โหโอ้โหรูดอย่างเดียวโอ้รูดอย่างเดียวโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหไหนเลยแจ็คอยู่ไหนรูดอย่างเดียวผมรูดอย่างเดียวเฮ้ยแจ็คผมจอดไหนวะทุกคนดูนะน่าจะอยู่ไกลหน่อยนะตรงมันลึกหรือเปล่าคิดว่าน่าจะลึกผมเคยลงไปปะวะอีแตกที่ไหนวะลองเก็บคีบแล้วอีแตกว่ะแม่งไงนั่นอีนักคีบไม่ไหวเสียแล้วฟอร์ดแรปเตอร์อีแตกจ๋าพี่มาแล้ว
คิวไปไหนแบบไปไหนมันคิวคิวตลอดเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่อะไรวะต่อโอ้โหใช่แต๊กจ๋าพี่มาแล้วแต๊กจ๋าพี่มาแล้วสวัสดีแต๊กจ๋ามาวัดเต็มอ่ะทุกคนเฮ้ยคิวลง E ขึ้นนะจำไว้นะปู๊ดูมันกดดิคิวลง E ขึ้นนะอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมผมลืมตลอดเลยนะเดี๋ยวR นี้ออกก่อนดิอ้าวไงวะอ๋อนี่ไงARD หุบนะครับARD หุบโอเคจำไว้นะมาดิเดี๋ยวคลิปโชว์เลยเฮ้ยมันเข้าไปสูดมึงคลิปดิเดี๋ยวอ้าวก่อนนี่มาท่านผู้ชมเฮ้ยยัดลูกยกเอายกดิยกเอ้าโอ้โหรถนี่แตกทั้งคันเลยรถนี่แตกทั้งคันเลยเดี๋ยวโอ้ยเช้าเนี่ยเออนี่ครับโอ้โหเชี่ยคีบรถนี่แตกทั้งคันเลยเดี๋ยวไปส่งน้ำมันก่อนเดี๋ยวจะหล่นหรือเปล่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันจะหล่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมหนีบก่อนหนีบอื้อเฮ้ยใครหนีบเยอะเกินพังเลยว่ะเออท่านผู้ชมไปเฮ้ยยันรถเขาพังเลยว่ะลูกเขาพังเลยเนี่ยใครจะรับผิดชอบวะเนี่ยถ้าเป็นรถเราถอยไม่ได้อะท่านผู้ชมเดินหน้าได้อีกเดียวชิบหายเกียร์ถอยพังเอ้าเดี๋ยวนะกูขับเกียร์ออโต้เฮ้ยกูมันขับเกียร์โลโอ้กี้แบบโหดจัดเลยอะแต่เขาพังว่ะท่านผู้ชมมองดีวะเราจะถอดออกยังไงอะนะแล้วผมจะถอดออกยังไงวะเนี่ยไปก็ไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าเราขับลงน้ำจะเป็นยังไงวะน้ำโคตรใสเลยอ่ะอุ้ยพอเราเหยียบปุ๊บน้ำขุ่นแม่งสมจริงจัดเลยอ่ะดูดิโอ้ตรงนี้ลึกแน่ๆโอ้โหดูดิดูตรงนี้ดิมีไอ้มีโซ่ไว้เกาะวะนะช่วยผมหน่อยนะถ้าผมเป็นไรไปก็ช่วยดึงผมหน่อยนะอุ้ยมันลึกนะเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนี่ลึกขนาดไหนวะโอ้ยลงแล้วลึกจริงดูดิดับปึ๊ดเลยล่ะเฮ้ยแต่มันเห็นมองเห็นดินอยู่นะอู้ลึกจริงรีบถอยเลยอู้ลึกจริงครับลึกมากๆครับลึกจริงลึกจัดๆเลยโอเคท่านผู้ชมผมปิดพาร์ทเพียงตอนนี้ครับคลิปนี้คือมาคีพท่านผู้ชมได้ดูครับถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่นะท่านผู้ชมครับแหมสุดยอดไปเลยถือว่าสุดยอดนะที่บอกว่าปะเดี๋ยวจะพาร์ทนี้ก็สำเร็จนะครับเราคีพได้ครับแต่ว่ามันบั๊กไปหน่อยเจอไม่พาร์ทหน้าครับผมว่าจะเป็นมอสอะไรครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเอาตัว K700ปีไปอีกสักคันดูดิว่ามันอีก2คันมันเหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอไม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ